แต่ตมันมีนเรื่องุปนึงใกล้กับวัคซีนหน่อยก็คือถ้าติดถ้าติดโควิด19มาจะได้เงินประกันไหมของอาคาเนเจอจ่ายจบปรากฏว่าล่าสุดอาคาเนประกันภัยเนี่ยประกาศว่าจบตัวเองค่ะคือเลิกกิจการ,ค,รคนก็ตกกรใจสิเอา้ทาทำเอาไว้อะอจะได้ตังหรือเปล่าอันนี้ล่าสุดมีการยืนยันนะคะว่าลูกค้าหรือว่าคนที่ทำประกันกับอาคาเนอันนี้คอประบอกว่ายังได้รับการคุ้มครองอยู่แล้วคอประพเองก็ยังไม่อนุมัติการเลิกกิจการของอาคาเนประกันภัยด้วยยังไม่ได้ปิด ยังไม่ปิดค่ะคือต้องตรวจสอบหลายอย่างแล้วก็ต้องดูแลพิทักษ์หรือว่าปกป้องสิทธิ์อ่ะคนคคที่จ่ายตังค์ไปแล้วไงอ่ะ<ร>ฉันจ่ายตังค์ไปแล้วสรุปฉันจะฟาวหรือเปล่าอะไรแบบนั้นนะคะคโดยล่าสุดค่ะทางสำนักงานคปพอออกมาชี้แจงนะแม้ว่าตอนนี้อาคาเนประกันภัยเนี่ยจะยื่นขอเป็นยื่นคําขอเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยต่อคอปพอแล้ว แต่ยังไม่อนุญาตค่ะเพราะว่าต้องดูทุกอย่างมันมีรายละเอียดอยู่โดยเฉพาะเรื่องของกฎหมายด้วยนะคะแล้วก็คอปปรเนี่ยเขาตั้งทีมขึ้นมาเลยเป็นทีมเฉพาะกิจคือดูแลตรวจสอบเลยอ่ะลูกค้าเหลือกี่คนเห็นว่า7ล้านมั้งที่ซื้อตัวเจอจ่ายจบเนี่ยไป<ผ>ต้องดูแลและ จะจ่ายกันยังไงจะโอนไหมหรือยังไงเพื่อดูแลประโยชน์ของประชาชนทุกคนให้ได้รับประโยชน์เต็มที่นะคะแต่ว่าเขาบอกว่าหลังจากที่อาคเนปประกันภัยประกาศเลิกกิจการเมื่อวานเนี้ยเขาก็บอกค่ะว่า,วาถ้าอนุมัติแล้วเนี่ยเขาจะคืนเบี้ยประกันให้นะหรือว่าอาจจะโอนย้ายไปผู้ประกันรายใหม่ซึ่ง อันนี้ต้องฟังกันเพราะอะไรคุณผู้ชมถ้าเขาเลิกจริงๆแล้วสุดท้ายมันปิดไปจริงพีกิจ <ฮะ S 2> มันมีเรื่องของลูกจ้างด้วยถูกไหมมีการเลิกจ้างด้วยอันนี้กระทบหลายภาคส่วนแล<ฮ>ะสิ่งที่คนห่วงกันคือเรื่องของโดมิโนโถ้าหากอันนี้ล้มอันต่อไปจะเป็นยังไง <ฮะ S 2> เรต้องยอมรับว่าคนติดเชื้อแล้วเจอจ่ายจบที่เข้าโครงการมาตรการหรือว่าแพ็กเก็เนี้ย คนได้เงินไปเยอะเหมือนกันมันก็เลยอ,อาจจะทำให้เรื่องของธุรกิจหืเรื่องการเงินเนี่ยมันหมุนไม่ทันจริงๆตอนนี้มันเป็นรายละเอียดแล้วนะครับแต่ที่แน่ๆตอนนี้ต้องย้ําว่าใครที่ซื้อกรมทันของอาคเนไว้ค่ะยังคุ้มครองนะครับ<ช>ยังค,คุ้มครองนะครับที่เหลือมันเป็นรายละเอียดว่ากรมทันของจะจะถูกโยกไปไหนหรือยกเลิกคืนเบี้ยประกันอะไรยังไงอันนี้เป็นรายละเอียดแล้วเดี๋ยวรอทางคอพพชี้แจงออกมาอีกทีนึ่งค่ะ